จี้ใจดำฝ่ายอนุรักษ์นิยมกระแทกต่อมริษยาฝ่ายเสรีนิยมสุดโต่งได้บาดลึกเจ็บจี๊ดจริงๆสำหรับคำพูดกูรูทางการเมืองผู้หนึ่งนั่นคือนิพิษอินทรสมบัติกล่าวว่าฝ่ายหนึ่งโหยหาลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่วันนี้ไปเป็นองคมนตรีล้างมือในอ่างทองคำไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองไปตลอดกาลเป็นอดีตผู้นำในวัยชราแต่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าแม้มีอันเป็นไปก็จะมีผู้นำรุ่นใหม่เกิดขึ้นทดแทนตลอดเวลาฝ่ายหนึ่งโหยหาอดีตที่ไม่มีวันกลับมาอีกฝ่ายโหยหาอนาคตที่ไม่มีวันเกิดขึ้นกระแทกผู้นำจิตวิญญาณก้าวไกลและคณะก้าวหน้าเข้าอย่างจังโดยเฉพาะในช่วงที่กระแสคลิปเพลงคิดถึงลุงตู่มาแรงดังกระหึ่มโซเชียลมีเดียเพราะคิดถึงในผลงานที่ลุงตู่ได้ทำไว้แม้แต่ช่อพนิกาวานิชถึงกับอยู่ไม่เป็นสุขต้องออกมาดิ้นพล่านด้อยค่าเพลงที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมชื่นชอบเพราะผวาว่าลุงตู่จะคัมแบ็กทางการเมืองอีกครั้งดังนั้นเมื่อวันเวลาไม่มีทางหวนกลับต้องเดินไปข้างหน้ากับการเมืองที่เป็นอยู่ในวันนี้สอดรับกับนิดาโพเช็คกระแสผู้มีบารมีนอกพรรคการเมือง2ขั้วใหญ่นั่นคือฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีเพื่อไทยและภูมิใจไทยเป็นหัวหอกกับฝ่ายเสรีนิยมสุดโต่งที่มีก้าวไกลยืนอยู่โดดเดี่ยวกลาง3รายชื่อที่สังคมคุ้นเคยนั่นคือ 1. ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายเหนือหัวพรรคเพื่อไทย 2. เนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลประสาทสายฟ้าครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยและ 3. ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าผู้นำจิตวิญญาณพรรคก้าวไกลผลโพออกมาในทิศทางเดียวกันว่าทั้ง3ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีบารมีนอกพรรคเช็คคะแนนทักษิณนำโด่งเหตุผลที่นายเหนือหัวเพื่อไทยคะแนนนำโด่งคงเป็นเพราะเคลื่อนไหวทางการเมืองถี่ยิบออกตัวแรงล้อฟรีกว่าใครเพื่อนอย่างล่าสุดออกมาฟาดเพื่อนเก่าที่เคยมีอดีตหวานชื่นมาด้วยกันแต่มาวันนี้เหม็นขี้หน้าแค่ชื่อยังไม่อยากได้ยินนั่นคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงฉายาขุนศึกฝังทนไม่พลาดสายตาของนักวิจารณ์การเมืองตัวยงอย่างวันชัยศรสิริอดีตสว.ออกมาขยี้ซ้ำขุนศึกฝังทนด้วยข้อความที่ว่าอยู่ให้คนอิจฉาดีกว่าอยู่อย่างน่าสงสารกรณีนักข่าวถามทักษิณเรื่องเฉลิมท้าดีเบตจะรับคำท้าหรือไม่อย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาผมสงสารเขาอายุเยอะแล้วดังนั้นคุณเฉลิมออกมาคราวนี้เสียงก็เหือดแห้งแรงก็โรยราน้ำยาก็หมดจะกระโชกโขกหักใส่ใครก็ไม่มีใครเกรงกลัวหลานอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรก็ยังดีดออกคุณทักษิณก็บอกว่าสงสารเขาอายุเยอะแล้วคงไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรไปมากกว่านี้วันเวลามันจะฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างฆ่าแม้กระทั่งดาวสภาขุนศึกฝังทนฉลามและเฉลิมผมละสงสารจับใจกลับมาที่เหตุผลที่กระแสเพลงคิดถึงลุงตู่มาแรงเข้าทางขาประจำรัฐบาลเทพไทยเสนพงศ์อาสาเฉลยให้ฟังเป็นเพราะประชาชนผิดหวังและต้องการประชดประชันการทำงานของรัฐบาลปัจจุบันที่ไม่มีนโยบายหรือผลงานอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันทั้งที่ได้บริหารประเทศมาเป็นเวลา1ปีแล้วไม่สมกับราคาคุยที่ได้หาเสียงเอาไว้แต่พอปฏิบัติจริงกลับทำไม่ได้ขณะที่ในช่วงลุงตู่บริหารประเทศแม้เรตติ้งต่ำติดดิน 10% แต่ผลงานเพียบส่วนการที่ทักษิณระบุว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ก็ไม่มีพรรคการเมืองใดทำได้นั้นเป็นแค่ราคาคุยอาจจะคิดว่าเหมือนกับสมัยรัฐบาลไทยรักไทยในยุคนั้นบ้านเมืองไม่มีสื่อโซเชียลเหมือนยุคนี้จึงทำให้คนในชนบทยังเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารหลงเชื่อและฝังใจนิยมชมชอบต่อทักษิณตามกระแสปลุกปั่นแต่วันนี้เป็นโลกดิจิทัลสื่อโซเชียลแพร่หลายทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจึงทำให้ประชาชนรู้เท่าทันการทำงานของพรรคเพื่อไทยแม้ว่าทักษิณจะมั่นใจว่าสามารถทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เพ้อฝันไปก็ได้จริงหรือไม่ตามที่กูรูการเมืองตัวยงวิจารณ์วันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ